อ่ะไปคุณปรเมศค่ะจากนนทบุรีสวัสดีค่ะคุณปรเมศค่ะเดี๋ยวเสร็จสายนี้แล้วมีเวลาให้ผมตอบคำถามนี้ด้วยนะสวัสดีครับเชิญเลยครับสวัสดีครับค่ะคุณปรเมศเชิญค่ะถามว่าคืออย่างนี้เพื่อนบ้านผมนะผมอยู่ในซอยหมู่บ้านใช่ไหมครับทีนี้เขาปลูกรั้วเป็นรั้วคอนกรีตนะครับล้ำในที่สาธารณะกว้างเมตร60นะครับยาวประมาณ16เมตรแล้วก็สูงประมาณเมตร50แล้วก็ผมมาอยู่ต้นซอยแล้วในบ้านก็ยังมีในซอยมันเป็นซอยตันใช่ไหมครับมันก็ยังมีรถเข้าออกซึ่งลักษณะบ้านเนี่ยทุกคนจะจอดรถหน้าบ้านกันหมดทีนี้ทำให้ถนนเข้าออกลำบากมากเลยครับทีนี้เราก็ไม่รู้จะทำยังไงค่ะเขาปลูกอะไรไหมเขาปลูกรั้วบ้านขึ้นมาเลยครับทำเป็นรั้วแล้วก็ล้ำที่สาธารณะที่สาธารณะเนี่ยคำว่าเดี๋ยวนะคุณปรเมศฟังผมตอบชัดๆนะช้าๆชัดๆตอบตามที่ถามนะครับคำว่าถนนเป็นถนนใช่ไหมครับที่ล้ำที่คุณว่าคือจริงมันเป็นหมู่บ้านแต่ว่าในซอยผมซอยเดียวที่เขาไม่ได้ยกให้เป็นที่สาธารณะแต่ว่าเขาเป็นที่สาธารณะคุณปรเมศคุณตอบที่ผมถามครับตอบที่ถามครับอย่าเล่าเดี๋ยวผมสงสัยผมถามเองนะครับจุดที่คุณบอกว่าเขาสร้างล้ำมาเนี่ยมันเป็นถนนหรือเป็นอะไรเป็นถนนซอยครับผมโอเคถนนซอยและซอยนี้อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรใช่หรือไม่ใช่ครับผมหมู่บ้านจัดสรรมีนิติบุคคลอยู่ไหมตอนนี้มีไม่มีไม่มีครับไม่มี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 นิติบุคคลมันก็เลยไม่มีผู้จัดการดูแลมีคนคนหนึ่งเห็นแก่ตัวล้ำถนนสาธารณะขึ้นมาถูกไหมครับผมจะทำอย่างไรดีใช่ป่ะครับใช่ครับผมเป็นเรื่องยากมากครับคุณต้องก่อการจัดการกันเองแล้วครับผู้เสียผลประโยชน์เพราะมันเป็นที่ส่วนบุคคลหน่วยงานข้างนอกจะไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวข้องได้เทศบาลก็เข้าไปไม่ได้เพราะไม่ใช่ที่สาธารณะในความหมายที่คุณพูดคำว่าที่สาธารณะจะต้องเป็นที่หลวงที่ราชพัสดุที่นั่นคำความหมายว่าที่สาธารณะแต่นี้มันก็คือที่ใช้สอยร่วมกันของหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ส่วนบุคคลทีนี้พอมันมีปัญหากันเกิดขึ้นเนี่ยใครล่ะที่จะบอกว่าเป็นผู้เสียหายมันก็ต้องเป็นนิติบุคคลของหมู่บ้านในหมู่บ้านไม่มีนิติบุคคลนะครับทีนี้ก็คุณก็ต้องอาศัยการพูดคุยกันละครับคนในซอยเดียวกันนะครับต้องคุยยืนคุยกันเท่าสะเอวคุยกันแล้วเราบอกมันทำอย่างนี้ไม่ได้นะต้องรื้อต้องถอนออกไปนะคนอื่นก็ต้องเดือดร้อนนะข้าออกก็ลำบากแล้วนะครับทีนี้ถามว่าถ้าพิพาทกันอย่างนี้เนี่ยจะทำยังไงได้บ้างไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์มาช่วยเรียกมาเจรจากันหน่อยมะค่ะนะครับคือได้แค่เจรจาเนี่ยแต่ถ้าถึงเวลาเนี่ยถ้าเขาไม่มาพบไม่ยอมเนี่ยนะมันก็ทำยากครับเพราะมันไม่มีความเป็นนิติบุคคลนะนี่ไงบางครั้งหมู่บ้านมันต้องมีใช่เอาคุณปรเมศจดเบอร์นี้ไปหน่อยนะครับอยู่คุณอยู่นนทบุรีใช่ไหมไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่นนทบุรีช่วยเรียกมาไกล่เกลี่ยก่อนนะค่ะจดเบอร์นะคะครับ02 12ครับ591 591ครับ0535 0535ต่อ112หรือต่อ113ค่ะ113นะครับค่ะ112ถึง113ค่ะให้ทางอัยการเขาเชิญมาไกล่เกลี่ยกันก่อนนะโทรไปปรึกษาเขาก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ